สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลานะครับเราไม่เน้นกะทินะครับจะใส่นมเปรี้ยวแทนนะครับผมผสมกันเลยนะครับนะครับเป็นลูกชิ้นปลาให้น้ำแกงเดือดไปก่อนครับลืมน้ำรองคือใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับแต่จางขนาดนี้นะครับผมเราจะใส่นมเปรี้ยวกล่องเล็กนะครับผมเติมด้วยรสดีนะครับเติมน้ำปลานะครับนิดหน่อยนะครับตัดน้ำตาลทรายด้วยเล็กน้อยนะครับผมมาเล็กน้อยนะครับใส่3ช้อนนะครับนะครับกันนะครับผมสวัสดีครับ
ริ่มหอมแล้วครับหอมมากเลยนะครับผมสำลักเลยนะครับผมตัวชิ้นปลาพองเม็ดชิ้นใหญ่มากนะครับดูนะครับรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับน้ำแกงนะครับผมรอเดือดต่อภาคหนึ่งนะครับใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่าไม่ชอบกินแกงเขียวหวานน้ำข้นครับชอบกินน้ำใสนะครับเพราะว่าเวลากินกับขนมจีนมันจะพอดีนะครับผมถ้าน้ำข้นไปนี่มันจะแห้งนะครับมันจะฝืดกินแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่นัวนะครับกับขนมจีนต้องเป็นทำเป็นน้ำใสนะครับผมหอมมากเลยครับกินนะครับผมตกมาหลายวันนะครับเป็นหวัดนอมนะครับผมอ่ะยังมาเจอกินกับข้าวหมอมือได้โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้แล้วนะครับกดเช็คที่มะเขือแป๊บนึงนะครับไก่สุกแล้วครับผมรอสักครู่นะครับเป็นกับข้าวชิ้นแรกนะครับที่จะทำให้เสร็จตั้งแต่เริ่มจนเรียบร้อยเลยนะครับอยากรู้ว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผมถ้าเป็นแกงแบบนี้นะครับI don't know.
ก็ประมาณเวลาได้นะครับก็เฉพาะแกงเขียวหวานนะครับแกงประมาณว่าไม่ใหญ่กระทะขนาดนี้นะครับใช้เวลา10นาทีนะครับผมจากที่แกงเดือดแล้วนะครับเราใส่โหระพานะครับจะเด็ดเป็นช่อมาเลยนะครับจะไม่ค่อยเด็ดใบๆนะครับมีความเสื่อมมันไม่นัวนะครับนะครับให้ใบโหระพามันโดนความร้อนพอสลบนะครับผมให้กลิ่นออกนะครับหอมมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดแก๊สครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับหอมมากนะครับครับแกงเกี๊ยวหวานลูกชิ้นปลานะครับผมหกเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับมาชิมกันครับผมโอ้ร้อนมากเลยครับรสชาติดีทีเดียวครับผมแกงเขียวหวานริ้นปลานะครับสับเกลือนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองทำดูนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ